ประเด็นที่จะต้องคุยกันคือเรื่องผนังเซลล์เนาะที่จะเกี่ยวข้องกับผนังเซลล์ปฐมภูมิที่เป็นอะไรโพลีแซคคารายคือคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ผนังเซลล์ทุติยภูมิที่เป็นลิปิดนั่นคือพวกลิปินแล้วก็ซูบารินแล้วก็กรณีที่มันเป็นเซลล์ที่อยู่ในช่วงของการแบ่งเซลล์อยู่ในเนื้อเยื่อเจริญก็คือตรง apical shoot apical root ยังไม่เรียนใช่ไหมไอ้ตรง zone of division นะคะโซนของการแบ่งเซลล์ที่รากมันก็จะเป็นเซลล์ขนาดเล็กมีเยอะๆมีจำนวนมากแต่ว่าสิ่งที่ใหญ่ของมันก็คือตัวนิวเคลียสซึ่งเป็นการบ่งบอกว่ามีการสังเคราะห์ DNA มีการสังเคราะห์โครโมโซมอยู่ตลอดเวลาทีนี้เซลล์ที่เป็นเนื้อเยื่อพื้นฐานที่ครูบอกว่าพบหลายที่พบทั่วไปก็คือตัวเพเรนคิม่ามันก็จะมีหน้าที่ได้หลายแบบถ้าเป็นเพเรนคิม่าแบบที่มีคลอโรพลาสต์อยู่ภายในก็คือตรงเมโซฟิลของใบมันก็จะเป็นเพเรนคิม่าที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงแต่ถ้าเป็นเพเรนคิม่าที่อยู่ในชั้นคอร์เทกซ์ของรากและมันเป็นรากที่เก็บสะสมอาหารเช่นเป็นรากมันเทศมันแก้วมันสำปะหลังมันก็จะมีเม็ดแป้งอยู่ภายในก็คือมีลิวโคพลาสต์อยู่เยอะเพราะฉะนั้นเซลล์ที่รูปร่างอาจจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าลักษณะของออร์แกเนลภายในมีความหลากหลายก็คือเป็นเนื้อเยื่อพื้นค่ะขึ้นอยู่กับว่าเซลล์ตรงนั้นทำหน้าที่อะไรต่อไปก็จะเป็นเซลล์พืชที่มีชีวิตกับเป็นเซลล์พืชที่ตายแล้วเซลล์พืชที่ตายแล้วโดยหลักที่หนูต้องทราบก็คือเป็นเซลล์ของไซเลมซึ่งเซลล์ของไซเลมจริงๆมันก็มี4ประเภทแล้วมันตายไป3แล้วมันเหลือประเภทที่มีชีวิตอยู่แค่1แล้วเราก็ต้องไปจำชื่อว่านั่นคือเซลล์ที่ตายแล้วพอเป็นเซลล์ที่ตายแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าก็จะมีแต่ผนังเซลล์ไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ไม่มีไซโตพลาสม์ไม่มีออร์แกเนลส์แต่ผนังเซลล์มันจะหนาก็คือเป็นลักษณะของ secondary cell wall มีลิปิดก็คือลิกนินกับซูบารินมาพอกเยอะถ้าเป็นเซลล์ที่มีชีวิตโอเคมีผนังเซลล์มีเยื่อหุ้มเซลล์มีออร์แกเนลส์อยู่ภายในแต่ก็มีเซลล์พืชบางชนิดที่มีชีวิตแต่ไม่มีนิวเคลียสนั่นคือเซลล์ของโฟลเอมบางส่วนโฟลเอมกับโฟลเอมมันเป็นเนื้อเยื่อเชิงซ้อนมันมีเซลล์อยู่หลายแบบอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าแต่ละเซลล์ของมันเป็นเซลล์ที่มีชีวิตหรือเป็นเซลล์ที่ตายแล้วมีชีวิตแล้วมีนิวเคลียสหรือไม่มีนิวเคลียสเอานิวเคลียสออกเพราะอะไรเพราะเพิ่มพื้นที่ในการลำเลียงอะไรเงี้ยค่ะคือพวกออร์แกเนลส์มันจะสอดคล้องกับหน้าที่การทำงานซึ่งมันจะสอดคล้องกับตำแหน่งของพืชว่ามันเป็นอวัยวะโครงสร้างส่วนใดเพราะตอนเด็กๆหนูมีคอนเซ็ปต์ว่ารากมีหน้าที่ยึดลำต้นให้แข็งแรงดูดน้ำและแร่ธาตุเก็บสะสมอาหารอย่างเงี้ยค่ะใบมีหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงหายใจคายน้ำซึ่งการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อมันจะเหมาะสมกับหน้าที่การทำงานของมันซึ่งเราก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเมื่อเราเรียนชั้นม.ปลายอันนี้เรื่องของผนังเซลล์นะคะซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาหน้าแรกในหนังสือเรียนที่จะพูดถึงผนังเซลล์อันแรกที่พืชสร้างขึ้นมาซึ่งจะสร้างหลังจากที่แบ่งเซลล์ใหม่เสร็จมันก็คือการสร้างเซลล์เพลทเขาบอกว่าสิ่งที่สร้างออกมาพร้อมๆกับเซลล์เพลทเลยก็คือโพลีแซคคารายชนิดที่เรียกว่าเป็นเพคตินและครูอธิบายให้หนูฟังว่าเพคตินเนี่ยมันเป็นสารอินทรีย์ที่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมันต่ำเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแข็งและมันจะมีความแข็งต่ำเมื่อเทียบกับเซลลูโลสและมันก็จะมีความนุ่มนิ่มยืดหยุ่นก็คือเป็นลักษณะสีขาวของส้มโอถัดจากนั้นมันก็จะสร้างเซลลูโลสซึ่งถือว่าเป็น primary cell wall ก็จะได้ผนังเซลล์ที่แข็งแรงขึ้นทีนี้พอเซลล์พืชอายุมากขึ้นมันก็จะมีการสร้างสารประเภทลิปิดออกมาเสริมให้ผนังเซลล์มีความแข็งแรงแล้วก็มีคุณสมบัติในการกั้นการซึมผ่านของน้ำได้ในบางจุดซึ่งสารที่จะป้องกันน้ำได้ก็จะเป็นสารประเภทลิปิดหนูก็จำชื่อว่ามี2ชนิดหลักๆ ก็คือตัวลิกนินกับซูบารินที่จะอยู่ใน secondary cell wall ส่วน middle lamella คืออะไรจริง middle lamella ในหนังสือเรียนพูดว่ามันคือผนังเซลล์ที่สร้างมาอันแรกเลยแล้วก็มีเพคตินเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นมันก็คืออยู่นอกสุดอยู่นอกเซลลูโลสอีกเพราะเราก็ต้องคิดว่ากรณีที่มันมีเพคตินอยู่คือมันไม่สลายตัวนี่กรณีที่มันมีช่องว่างแปลว่าตัวเพคตินนั้นสลายตัวไปแล้วก็ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเซลล์มันจำชื่อสารจำชนิดของสารคีย์เวิร์ด primary cell wall คือคาร์โบไฮเดรตคือโพลีแซคคารายด์ secondary cell wall คือลิปิดแล้วก็จำชื่อย่อยลิกนินซูบารินตัว primary cell wall ที่สร้างมาก่อนจะอยู่ด้านนอกและมีความบางนะคะส่วน secondary
เซลล์วอลที่สร้างมาทีหลังจะอยู่ด้านในแล้วก็มีความหนาเซลลูโลสมันมีอยู่ทั้งใน primary และ secondary เมื่อเราท่องว่า secondary เป็นลิกนินกับซูบารินขอให้เข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่สร้างเพิ่มแต่ตัวเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสและเพคตินยังคงมีอยู่เป็นพื้นฐานของ primary ทีนี้เนื้อเยื่อของรากครูให้หนูดูคร่าวๆว่าถ้าเราตัดในแนวยาวมันก็จะแบ่งเป็น4โซนไล่จากล่างขึ้นบนคือหมวกรากโซนแบ่งเซลล์โซนขยายขนาดเซลล์และโซนเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ไปทำหน้าที่เฉพาะถ้าตั้งต้นจากโซนแบ่งเซลล์แบ่งลงล่างก็จะเป็นหมวกรากแบ่งขึ้นบนก็จะเป็นขยายขนาดและเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพราะฉะนั้นเซลล์แต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะสังเกตเห็นลักษณะต่างๆกันโซนแบ่งเซลล์จะเห็นเป็นเซลล์ขนาดเล็กและมีจำนวนมากก็คือเป็นลักษณะของพาเรนคิมาที่เพิ่งเกิดนะคะแต่พาเรนคิม่ามันเป็นเนื้อเยื่อถาวรนะมันไม่ใช่เนื้อเยื่อเจริญเราจะมีเนื้อเยื่อ2ฝั่งนะคะในชาร์ตถ้าใครเขียนแล้วจะเห็นนะคะมันจะมีเมริสเตมติกทิชชูคือเป็นเนื้อเยื่อเจริญแล้วก็เป็นเพอร์มาเนนต์ทิชชูคือเป็นเนื้อเยื่อถาวรตรงเนื้อเยื่อถาวรมันจะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือผิวพื้นแล้วก็ท่อเนื้อเยื่อผิวก็จะเป็นพวกอีพิเดอร์มิสแล้วก็เนื้อเยื่อพื้นก็จะเป็นพวกเทน่าทั้งหลายแหล่แล้วก็ท่อก็จะเป็นไซเลมกับโฟลเอมอันนี้คือคีย์ที่ครูอยากให้หนูเก็บไว้กับตัวว่าอย่างน้อยเนื้อเยื่อพืชหนูต้องรู้ว่ามีเนื้อเยื่อเจริญเนื้อเยื่อถาวรเนื้อเยื่อถาวรมีผิวพื้นท่ออันนั้นแค่นั้นหนูก็ทำให้หนูเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นละต่อไปไอเนื้อเยื่อเจริญที่อยู่ที่รากมีไหมคำตอบคือมีเนื้อเยื่อเจริญที่อยู่ที่รากมันก็จะต้องไปดูชื่อเนื้อเยื่อเจริญที่มันมีอยู่3แบบค่ะก็จะเป็นเมริสเตมที่เป็น apical meristem ที่อยู่ปลายยอดปลายรากที่จะพบทั้งพืชในใบโอ้ยพบทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วน lateral meristem อันที่2คือเป็น intercalary เนาะก็คือเป็นเนื้อเยื่อเหนือข้อซึ่งพืชที่มีข้อปล้องชัดเจนจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนื้อเยื่อเจริญอันที่3ก็คือ lateral meristem ใครมีชาร์ตอยู่กับตัวหนูเปิดชาร์ตเองดูได้เลยนะคะเพราะตอนนี้ครูจะพูดเหมือนหนูมีชาร์ตอยู่แล้วนะคะเพราะครูสั่งแล้วว่าให้ไปทำตัวสุดท้ายก็คือ lateral meristem หรือ cambium อันนั้นจะพบเฉพาะในพืชใบเลี้ยงคู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายออกด้านข้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวดิ่งที่รากมันจะมีเนื้อเยื่อเจริญประเภทแรกก็คือเป็น apical meristem ที่อยู่ที่ zone of cell division ซึ่ง apical meristem ที่อยู่ที่รากเราเรียกว่าเป็น apical root meristem zone of cell division จะมีเนื้อเยื่อเจริญแบบนั้นซึ่งทำให้เกิดการยืดยาวของรากก็คือเป็นการเจริญในแนวดิ่งการเจริญในแนวดิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น primary growth นะคะหนูจะเจอเรื่อง primary secondary อยู่2เรื่องคือเรื่องของการสร้างผนังเซลล์และเรื่องของการเจริญเติบโตซึ่งความหมายมันเป็นคนละอย่างกันนะผนังเซลล์เนี่ย primary cell wall คือ carbohydrate secondary cell wall คือ lipid ที่สร้างเสริมขึ้นมาแต่ถ้าในแง่ของการเจริญ primary growth คือการเจริญในแนวดิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับ apical meristem ทั้ง apical root และ apical shootแต่ถ้าเป็น secondary growth จะเกี่ยวข้องกับการเจริญขั้นที่2ก็คือเป็น cambium เป็นการเจริญด้านข้างซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเกิดวงปีในพืชใบเลี้ยงคู่ซึ่งจะเกิดได้ทั้งที่รากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ตอนนี้ครูพูดถึงเนื้อเยื่อเจริญแบบที่1ก็คือเป็น apical root meristem ซึ่งจะพบที่ zone of cell division เพราะโซนนี้จะมีการแบ่งเซลล์แบบ mitosis นิวเคลียสจะมีขนาดใหญ่หากคือโจทย์ข้อสอบเข้ามหาลัยที่ไม่ใช่สสวทออกค่ะคือก่อนหน้านี้หลายๆปีที่ติดกันอ่ะก็จะถามเรื่องการย้อมติดสีแล้วก็จะให้ข้อมูลมาว่าสีที่ย้อมเนี่ยจะติดนิวเคลียสที่มีการแบ่งเซลล์ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าจะติดที่ส่วนใดของรากได้ดีเพราะหนูก็ต้องรู้ว่าส่วนใดของรากที่มีการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นตลอดเวลามันก็จะติดส่วนนั้นได้ดีคำตอบก็คือติดตรงส่วนที่เป็นเซลล์ divisionส่วน elongation จะไม่มีการแบ่งเซลล์แล้วมีแต่การขยายขนาดของเซลล์ยังคงเห็นเซลล์มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแต่ยาวใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเห็นที่ zone of maturation ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่เฉพาะหนูจะเห็นเซลล์หลายแบบหนูจะพบทั้งเนื้อเยื่อพื้นที่เป็น simple permanent tissue กับเนื้อเยื่อท่อก็คือเป็น complex tissue พบเนื้อเยื่อผิวด้วยก็คือ epidermisที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น root hair กูพูดอีกครั้งนะคะตรง maturation หนูจะพบ permanent tissue เนื้อเยื่อถาวรซึ่งเนื้อเยื่อถาวรมีผิวพื้นท่อ
หนูสังเกตดูว่ามันมีครบทั้งผิวทั้งพื้นและท่อผิวคืออีพิเดอร์มิสคือส่วนของรูทแชร์พื้นก็คือบริเวณคอร์เทกซ์ที่จะมีพาเรนเคม่าก็คือมีเซลล์รูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมที่อาจจะทำหน้าที่เก็บสะสมอาหารส่วนเนื้อเยื่อท่อจะอยู่ในชั้นสตีลก็คือเป็นไซเลมกับโฟลเอมนั้นถามว่าเพอร์มาเนนต์ทิชชูเราจะพบที่ไหนก็คือพบในบริเวณที่ไม่ได้แบ่งเซลล์แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่เฉพาะแล้วนั่นคือเซลล์อายุมากขึ้นนั่นเองสรุปเราจะพบที่ zone of maturation หรือ area of maturation นะคะและ root cap ล่ะ root cap เราจะพบเซลล์แบบไหนจริงๆมันมีหน้าที่เฉพาะของมันนะคะ root cap ก็คือการสร้างสารสร้างเมือกและหลั่งออกมาเพื่อลดแรงเสียดทานเพราะรากมันต้องมีหน้าที่ช้อนชัยลงไปในดินแปลว่าเซลล์ที่อยู่บริเวณขนรากโทษค่ะที่อยู่บริเวณหมวกรากรูทแคปเนี่ยมันต้องมีความสามารถในการสร้างสารและปล่อยออกมานอกเซลล์ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเซลล์ที่มีการสร้างพวกอะไรอะพวกคาร์โบไฮเดรตพวกลิปิดที่มันมีความลื่นแล้วก็ปล่อยออกมาเพราะเราจะเห็นเป็นเซลล์ที่ไม่จำเป็นต้องเรียงแน่นนะจะเป็นเซลล์ที่ย้อยๆตัวเซลล์นี่จะดูใหญ่หน่อยแต่การทำงานออร์แกเนลจะเยอะโนนิวเคลียสไม่ใหญ่นะคะแต่มีการทำงานออร์แกเนลซึ่งมันก็ถูกสร้างมาจาก zone of division อันนี้เซลล์ย้อยๆเราเห็นชัดนะมี root cap เซลล์เล็กๆจำนวนมากคือโซนของการแบ่งเซลล์ส่วน5ดูเซลล์ยาวขึ้นคือ zone of elongation อาจจะเรียก area of หรือ zone of ก็ได้นะคะก็คือบริเวณหรือตำแหน่งถ้าเราเห็นถ้าเรา cross section แล้วเห็นขนาดนี้แปลว่าเรา cross section ที่ zone of maturation มาก็จะเห็นเนื้อเยื่อผิวเนื้อเยื่อพื้นและเนื้อเยื่อท่อที่เป็น permanent tissue ความเหมือนของรากพืชมะเร็งคู่กับรากพืชมะเร็งเดี่ยวคือมี epidermis ที่เป็นรูทแทร์มี cortex ที่เป็น parenchyma เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มี stele ที่มีการเรียงตัวต่างกันของไซเลมกับโฟลเอมซึ่งถือว่าเป็นจุดต่างโดยพืชมะเร็งคู่จะมีไซเลมอยู่ภายในโฟลเอมจะแทรกอยู่ระหว่างไซเลมที่สำคัญคือพืชมะเร็งคู่จะมีเนื้อเยื่อเจริญแบบที่3 meristematic tissue แบบที่3ที่ชื่อ lateral cambium หรือ lateral meristem หรือ cambium หนูดูที่แผงชาร์ตหนูนะจะได้รู้ว่าคุณพูดตรงไหนอันนั้นนะคะรากพืชมะเร็งคู่จะมีซึ่งมันจะอยู่ระหว่างไซเลมกับโฟลเอมถ้ามันแบ่งถ้า lateral meristem หรือ cambium แบ่งเข้าด้านในหนูก็จะได้ไซเลมถ้า lateral meristem แบ่งออกด้านนอกหนูก็จะได้ phloem แต่ด้านนอกด้านในที่ว่ายังคงอยู่ภายในส่วนของ stele ซึ่งสังเกตว่าถ้าเป็นรากพืชมะเร็งเดี่ยวเราจะไม่เห็นเป็นแฉกและจะไม่ได้มีการแบ่งโซนของไซเลมกับ phloem ที่ชัดเจนเนื่องมาจากมันไม่ได้เกิดจากการแบ่งของ cambium ดังนั้นพืชมะเร็งเดี่ยวจึงมีเฉพาะการเจริญในแนวดิ่งคือมีเฉพาะ primary growth พืชมะเร็งเดี่ยวจะไม่มีการเจริญออกด้านข้างไม่มี secondary growthเพราะไม่มีแคมเบียมรากพืชใบเลี้ยงคู่สามารถนับวงปีได้เช่นเดียวกับลำต้นแต่นับยากรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม่สามารถนับวงปีได้ก็เช่นเดียวกับลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวโอเคนี่คือเนื้อเยื่อที่พบถาวรครบทั้ง3แบบพบเนื้อเยื่อเจริญไหมพบในพืชใบเลี้ยงคู่เป็นเนื้อเยื่อเจริญแบบที่3ไม่ใช่เนื้อเยื่อเจริญแบบที่1พอเห็นรูปปั๊บก็รู้ว่านี่คือรากพืชใบเลี้ยงคู่ทันทีนะคะเพราะลักษณะแฉกเป็นลักษณะเฉพาะของรากพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนอันนี้อาจจะสับสนว่าเอ๊ะเป็นรากหรือเป็นลำต้นจุดสังเกตว่าเป็นรากหรือเป็นลำต้นคือให้ดูความกว้างของคอร์เทกซ์ถ้าคอร์เทกซ์กว้างมันคือรากและเป็นรากของใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงเดี่ยวให้ดูข้างในถ้าแฉกมันชัดแบบนี้แบบทางซ้ายคือใบเลี้ยงคู่แต่ถ้าแฉกไม่ชัดแบบทางขวาคือใบเลี้ยงเดี่ยวฉันหนูจะเห็นรูปเขียนว่าโมโนคอตอยู่อันนี้เมื่อวานครูไม่ได้พูดถึงเนื้อเยื่อพื้น1อันก็คือเอนโดเดอร์มิสเอนโดเดอร์มิสมีความสำคัญมากในแง่การทำงานของรากถามว่าเอนโดเดอร์มิสอยู่ตรงไหนอยู่ชั้นในสุดของคอร์เทกซ์เราอย่าลืมนะเรามีอีพิเดอร์มิสที่เป็นชั้นนอกสุดอยู่นอกคอร์เทกซ์ชั้นนอกสุดคืออีพิเดอร์มิสอีพิแปลว่าเหนือปนขึ้นไปแต่ถ้าเอนโดแปลว่าภายในหนูเอาคอร์เทกซ์เป็นศูนย์กลางเนี่ยไอ้ที่อยู่นอกคอร์เทกซ์เขาจะเรียกอีพิเดอร์มิสไอ้ที่อยู่ชั้นในสุดของคอร์เทกซ์เขาจะเรียกเอนโดเดอร์มิส
เอนโดเดอร์มิสเนี่ยเวลาย้อมสีมันจะเห็นชัดเพราะสีที่ติดไขมันได้ดีมันจะย้อมติดเอนโดเดอร์มิสได้ดีเหตุผลก็เพราะเอนโดเดอร์มิสเขามี secondary cell wall คือมีผนังเซลล์ที่เป็นลิพิดเพิ่มขึ้นมาซึ่งการที่มีผนังเซลล์ที่เป็นลิพิดเพิ่มขึ้นมาในบางตำแหน่งมันจะส่งเสริมให้เกิดการลำเลียงน้ำที่มีประสิทธิภาพอะไรคือบางตำแหน่งถ้าสมมติเซลล์เอนโดเดอร์มิสมีไขมันปิดในจุดที่ไม่อยากให้น้ำผ่านแต่ว่าจุดที่อยากให้น้ำผ่านไม่มีไขมันปิดก็จะทำให้จุดนั้นมีน้ำผ่านเข้ามาได้เยอะจุดไหนที่อยากให้น้ำผ่านจะไม่มีไขมันปิดก็คือเป็นช่องที่ย้อมและไม่ติดสีจุดนั้นคือจุดที่อยู่ใกล้กับไซเลมเพราะน้ำจะได้ไม่แพร่กระจายไปทั่วแต่จะเดินทางเข้าสู่ไซเลมโดยตรงอีกครั้งนะคะเอนโดเดอร์มิสคือเนื้อเยื่อชั้นในสุดของคอร์เทกซ์แปลว่าอยู่ที่ขอบนอกของสติลเนื้อเยื่อชั้นในสุดของคอร์เทกซ์อยู่ที่ขอบนอกของสติลเพราะสติลคือวงในสุดทำหน้าที่ควบคุมการลำเลียงน้ำให้ผ่านเข้าไปในสติลก็คือในไซเลมอย่างมีประสิทธิภาพตรงเอนโดเดอร์มิสมันจะมีแถบที่เรียกว่าแคสเปอรินสตริปแถบแคสเปอรินสตริปคือแถบที่ช่วยให้เกิดการลำเลียงน้ำเข้าสู่ไซเลมอย่างมีประสิทธิภาพแถบนี้เกิดจากการมีลิพิดแทรกในบางจุดและไม่มีแทรกในบางจุดซึ่งเดี๋ยวเราต้องเรียนอีกครั้งในกระบวนการลำเลียงขนส่งในพืชเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูยังไม่เข้าใจเอนโดเดอร์มิสมากแต่ขอให้รู้ว่าเป็นเซลล์ชั้นในสุดของคอร์เทกซ์และย้อมติดสีชัดเพราะมี secondary cell wall ที่เป็น lipid อีกอันนึงที่สำคัญในรากคือเซลล์ชั้นที่เรียกว่า pericycle pericycle มีลักษณะเป็นวงกลมอยู่ติดกับ endodermis แต่ว่า endodermis ถือว่าเป็นชั้นในสุดของ cortex ส่วน pericycle ถือว่าเป็นชั้นนอกสุดของ steel งัวจะงงเลยนะคะสำหรับคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าครูไล่เนื้อเยื่อของรากชั้นนอกสุดของรากคืออีพิเดอร์มิสถ้าเราเดินทางผ่านทะลุรากเข้ามานะคะหนูเรียง3ชั้นให้ได้ก่อนว่ามันคืออีพิเดอร์มิสคอร์เทกซ์แล้วก็สติลคอร์เทกซ์เนี่ยจะอีพิเดอร์มิสคือชั้นเดียวซึ่งมันเป็นเนื้อเยื่อผิวไม่มีปัญหาคอร์เทกซ์เนี่ยมันเป็นพื้นเป็น ground tissue สิ่งที่อยู่ข้างในคือ parenchyma ทีนี้ส่วนในสุดของคอร์เทกซ์เนี่ยมันจะมีเซลล์ที่เรียงเป็นวงหนึ่งชั้นเรียกว่า endodermis ที่กูพูดถึงเมื่อกี้หนูก็จำว่าอีพีคือข้างนอกเอนโดคือข้างในของคอร์เทกซ์อีพีคือนอกคอร์เทกซ์เอนโดคือในคอร์เทกซ์ซึ่งอันนี้จะมีแถบที่ชื่อแคสเปอรินสตริปอันนี้เดี๋ยวครูค่อยพูดอีกทีตอนลำเลียงนะคะที่มีมันต้องไม่จำว่าลิกนินด้วยนะมันต้องจำว่าซูเบอรินเพราะบางทีข้อสอบมันก็ให้เลือกว่าตกลงจะเอาลิกนินหรือซูเบอรินต้องเอาซูเบอรินนะเป็นสารประเภทลิพิดเราจำง่ายว่าสตริปกับซูเบรินตัวเอสเหมือนกันแทรกช่วยในการลำเลียงน้ำให้มีประสิทธิภาพเข้าไซเลมสตริปซูเบรินไซเลมซึ่งอยู่ในชั้นสติลซีดีเอสที่คอร์เทกซ์ยังไม่ใช่สติลทีนี้ก่อนที่จะเข้าสติลตรงกลางซึ่งหนูต้องผ่านอะไรไปบ้างกรณีเป็นเพื่อนมะเร็งคู่เนี่ยมันจะอยู่ไซเลมจะอยู่ในสุดนะคะแต่ครูขอเขียนว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วกันทั้งไซเลมและโฟลเอมขอเปลี่ยนสีในสติลสิ่งที่หนูต้องรู้คือมีไซเลมและโฟลเอมแน่ๆเพราะมันคือเนื้อเยื่อท่อสังเกตกูจะเขียนผิวพื้นท่อและในชาร์ตของหนูจะมีผิวพื้นท่ออยู่ในนั้น
กูต้องการให้มันเป็นระบบไซเลนต์กับโฟลเอมถ้าเป็นในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคือมันเรียงเป็นวงรัศมีเดียวกันแต่ถ้าเป็นในพืชใบเลี้ยงคู่คือมันจะอยู่เป็นแฉกไซเลนต์จะอยู่ในแฉกโฟลเอมจะอยู่นอกแฉกแต่มันจะมีส่วนที่ยื่นออกมาของแฉกเพื่อรอรับน้ำสติลเนี่ยมันจะมีเซลล์ชั้นนอกสุดที่เรียกว่าเพอร์รีไซเคิลกูต้องการแยกให้หนูเห็นว่าเพอร์รีไซเคิลคือส่วนหนึ่งของสติลเอนโดเดมิสคือส่วนหนึ่งของคอร์เทกซ์เพอร์รีไซเคิลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลำเลียงทั้งที่สติลมันเป็นหลักของการลำเลียงเพอร์รีไซเคิลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเกิดรากแขนงบางคนเรียกรากแขนงว่า secondary root เพราะว่ารากแก้ว tap root บางคนเรียก primary root รากแก้วคือรากแรกที่งอกออกมาจากเมล็ดมันจึงถูกเรียกว่า primary root ส่วนรากแขนงที่แตกออกมาจากรากแก้วมันคือแขนงที่2เห็นไหมก็เลยเรียกว่า secondary root อันนี้พบได้ทั้งในใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะถามว่าเขียนทำไมใช่ไหมหนูต้องเรียงจากนอกเข้าในถูกต้องและหนูต้องรู้ว่า endodermis อยู่นอก pericycle ใครต้องอยู่วงนอกใครต้องอยู่วงในบางทีข้อสอบเขียนแล้วแบบเด็กดูรูปไม่ออกก็ตอบข้อนี้ผิดนะคะเพราะเขาชี้ปั๊บหนูต้องนั่งดูว่านั่นคือในสุดของ cortex หรือนอกสุดของ stele ถ้าเขาชี้ตำแหน่งในสุดของ cortex หนูต้องตอบ endodermisแต่ถ้าเขาชี้นอกสุดของสติลต้องตอบ pericycle ซึ่งหน้าที่มันต่างกัน endodermis ช่วยเรื่องลำเลียงแต่ pericycle ที่อยู่ใกล้ไซเลมกว่าดันเกิดเป็นรากแขนงเพราะ pericycle เนี่ยเดิมเป็นเนื้อเยื่อถาวรซึ่งปกติเนื้อเยื่อถาวรมันจะไม่เจริญอีกแล้วแต่มันเป็นเนื้อเยื่อถาวรที่เปลี่ยนไปเป็นเนื้อเยื่อเจริญกลับไปได้ใหม่อีกรอบนึงเป็นเนื้อเยื่อที่พิเศษก็คือเจริญเป็นรากแขนงนั่นเองเราจึงต้องรู้จักมันว่ามันพิเศษปกติเนื้อเยื่อเจริญจะเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อถาวรพอเป็นถาวรแล้วไม่เจริญอีกแล้วมีตำแหน่งเดียวที่เนื้อเยื่อถาวรกลับมาเจริญได้ใหม่คือ pericycle ของรากซึ่งถือว่าเป็นชั้นนอกสุดกับ stele แต่สองอันนี้มันอยู่ติดกันนะในรูปจริงเพราะมันคือวงที่อยู่ติดกันเลยดูรูปก็ได้ว่าเวลาเขาชี้ endodermis กับ pericycle เนี่ยต้องแบบแหกตาดูก็จะแหกตามันอยู่ติดกันถามว่าชี้ให้ถูกคืออะไรถ้าเขายังชี้ที่ cortex แต่อยู่ในสุดของ cortex มันคือ endodermis แต่ถ้าเขาชี้เข้าไปใน stele แต่เป็นชั้นนอกสุดของ stele นั่นคือ pericycle ดูลูกศรเนี่ยแทบจะตำแหน่งเดียวกันนี่คือความยากในการดูแต่รูปนี้มันชัดเพราะมันเขียนตัวอักษรกำกับไว้X คือไซเลม PH คือโฟลเอมโฟลเอมจะอยู่ระหว่างไซเลมไอตัว PEC ตรงนี้ค่ะ C คือคอร์เทกซ์ E คืออยู่ชั้นในสุดของคอร์เทกซ์ E คือเอนโดเดมิสส่วน P คืออยู่ขอบนอกของสติลแปลว่า P คือเพอริไซเคิลเห็นป่ะกูก็จะตีวงแดงให้หนูอีกว่า endodermis กับ pericycle ซึ่งพอมเป็นลูกขาวดำแหกตาดูหนักกว่าเดิมให้ดูว่าอันไหนอยู่ในกว่าอันนี้อยู่ในกว่าคือ pericycle ค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดรากแขนงรูปนี้น้องถั่วเขียวของครูกูถ่ายเองเบลอมากแต่ว่าคือตอนที่ครูสอนเรื่องพืชครั้งแรกอะค่ะครูจะปลูกถั่วไว้ในห้องแลบเสร็จแล้วครูจะผ่าทุกวันตามอายุของมันตอนนั้นเลี้ยงถั่วเป็นลูกเลยนะรากวันแรกมีอะไรบ้างรากวันที่สองมีอะไรบ้างเข้าใจไหมวันแรกๆมันก็ยังไม่มี maturation zone ของมันอะวันที่สองวันที่สามก็จะเห็น maturation zone แล้วก็จะเห็นว่าเออมันมีการยื่นของรากแขนงจากด้านในออกมาข้างนอกจริงๆแล้วก็จะเห็น pericycle จริงๆจริงๆหนูว่าปลูกถั่วได้แต่ปัญหาคือหนูไม่ได้มีกล้องจุลทรรศน์ไงที่บ้านมันจะสนุกมากเลยเรียนเรื่องพืชแบบนี้อันนี้คือเนื้อเยื่อใบเนื้อเยื่อใบก็จะมีผิวพื้นท่อคุณอยากให้หนูมีคอนเซ็ปต์ว่ามันมีผิวพื้นท่อผิวคือ epidermis
มี epidermis ด้านบนกับด้านล่าง upper epidermis จะไม่ค่อยเห็นเซลล์คุม lower epidermis จะเห็นเซลล์คุมคือเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกับเมล็ดถั่วแล้วก็มีรูที่เรียกว่าปากไปเสร็จเนื้อเยื่อผิวที่เขาเรียกว่าเนื้อเยื่อป้องกันในชาร์ตอะค่ะเป็น protective เพราะมันมีแค่ชั้นเดียวพอต่อไปเนื้อเยื่อพื้นเนื้อเยื่อพื้นของใบก็คือตัวมีโซฟิลก็จะมีพาริเซตมีโซฟิลกับสปันจี้มีโซฟิลวิธีการสังเกตอันไหนด้านบนด้านล่างก็คือพาริเซตจะเรียงแน่นอยู่ด้านบนเพื่อที่จะได้รับแสงและสังเคราะห์ด้วยแสงได้เต็มที่ส่วนสปันจี้จะหลวมๆอยู่ด้านล่างเพราะว่าปากใบอยู่ด้านล่างแก๊สจะต้องผ่านเข้าออกได้สะดวก permanent tissue ที่เป็น complex tissue คือเนื้อเยื่อท่อในที่นี้ก็จะเป็นไซเลมกับโฟลเอมไซเลมจะอยู่ด้านบนนะคะโฟลเอมจะอยู่ด้านล่างไซเลมอยู่ด้านบนอยู่ติดกับพาริเซตมีโซฟิลโฟลเอมอยู่ด้านล่างอยู่ในดงของสปันจี้มีโซฟิลไซเลมลำเลียงน้ำและแร่ธาตุถามว่าทำไมควรจะอยู่ด้านบนเพราะเซลล์หลักที่สังเคราะห์ด้วยแสงคือพาริเซตน้ำเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะฉะนั้นน้ำจะต้องถึงพาริเซตอย่างเร็วให้หนูจำอย่างนั้นว่าไซเลมอยู่ติดกับเซลล์หลักที่สังเคราะห์ด้วยแสงก็ต้องส่งน้ำไปให้ถึงอย่างเร็วการสังเคราะห์ด้วยแสงถึงจะมีประสิทธิภาพเพราะช่วงเวลาที่แสงจะมีอยู่มันเป็นช่วงเวลาที่จำกัดโอเคงั้นเซลล์คุมถือว่าเป็นเนื้อเยื่อชั้นไหนเป็นชั้นผิวเพราะเซลล์คุมเป็นส่วนหนึ่งของ epidermis palisade mesophyll กับ spongy mesophyll ถือว่าเป็นเนื้อเยื่อชั้นไหนตอบว่าเป็นชั้นพื้นก็คือเป็น ground tissue แสดงกับ phloem เป็นท่อเสมอซึ่งมันจะอยู่ด้านในเสมออันนี้ครูสอนให้หนูดูแล้วนะคะในใบด้านบนในใบด้านล่างดูจากการเรียงตัวของพาริเซตมีโซฟิลอยู่ด้านไหนด้านนั้นคือด้านบนอันนี้คือน้องถั่วของครูซึ่งจริงๆแล้วว่าถ้าสมมติหนูถนัดเนื้อเยื่อมากกว่านี้ครูจะให้หนูลองตอบว่าอันนั้นรากอันไหนรากอันไหนลำต้นอันนี้จุดสังเกตคือหนูจะเห็นเป็นแฉกถึงจะไม่ชัดแต่หนูก็พอเห็นความเป็นแฉกแล้วหนูจะเห็นว่าท่อที่อยู่ตรงกลางอ่ะเป็นวงกลมแคบแต่ว่ามันจะมีชั้นคอร์เทกซ์ที่หนามากไอ้คอร์เทกซ์กว้างสติลแคบนี่คือลักษณะของรากแต่ครูครอสเซคชั่นไม่สวยนะคะมันเลยดูเป็นเนื้อเยื่อเย็นเย็นอันรูปที่สวยมันต้องมาจากการผ่าที่ดีด้วยซึ่งถ้าเป็นพวกสอวนอชีวะนะเวลาเขาเข้าค่ายรอบ2รอบ3นะเขาจะต้องไปฝึกตัดเนื้อเยื่อพวกนี้ให้สวยด้วยลูกเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเนื้อเยื่อเย็นเย็นอย่างที่หนูเห็น หนูเห็นแฉกไหมบางคนบอกแหกตาดูยังไม่ค่อยเห็นต่อไปเนี่ยรูปนี้คือรูปที่ pericycle ยื่นออกมาคือเป็นช่วงเริ่มต้นของการเกิดรากแขนงอันแรกแต่ตอนครูเห็นนี่ครูจะรู้สึกเหมือนน้องเติบโตเข้าใจใช่ไหมน้องเจริญแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องมีเนื้อเยื่อขั้นที่2ของน้องแล้วไม่ยี่ตื่นเต้นอยู่คนเดียวหน้ากล้องจุลทรรศน์ก็ถ่ายรูปแล้วอันเนี้ยจะเป็นรากหรือจะเป็นลำต้นคราวนี้เริ่มยากแล้วเพราะว่าคอร์เทกซ์มันเริ่มแคบลงจริงๆมันคือรากค่ะลูกแต่มันไม่ใช่รากวันแรกๆอันนี้เป็นรากประมาณวันที่3ที่4ความเป็นแฉกภายในมันเริ่มไม่ค่อยเห็นเพราะว่าพอมันแบ่งออกข้างนอกเรื่อยๆมันจะค่อนข้างเห็นเป็นวงกลมแต่ถามว่าทำไมยังมั่นใจว่าเป็นรากอยู่เพราะว่าคอร์เทกซ์ยังกว้างมากอยู่แล้วลำต้นน่ะคอร์เทกซ์จะแคบแค่ไหนหนูก็จะเห็นลักษณะของท่อลำเลียงที่ติดขอบนอกแบบนี้นี่คือส่วนลำต้นปกติ epidermis ของลำต้นเราจะไม่เห็นขนเพราะมันไม่ใช่รากแต่ว่าลำต้นอ่อนของพืชอะค่ะบริเวณยอดอ่อนถ้าสมมุติเราได้เพาะน้องถั่วเขียวเองอะแล้วหนูเห็นยอดอ่อนๆแล้วหนูส่องดูมันจะพอเห็นขนอันเล็กๆของมันเพราะฉะนั้น epidermis ในช่วงต้นน่ะมีขนได้นะสำหรับลำต้นอันนี้ยอดโทษนะคะรู้สึกเหมือนมีคนมาจริงๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าค่ะไม่ได้เขียนค่ะไม่ได้เขียนลูกหนูต้องการให้เขียนนะแต่อันนี้ครูให้หนูมองเล่นๆว่ามันคือส่วนไหนอันนี้คือส่วนยอดนะคะส่วนยอดอ่อนส่วนนี้คือใบแต่ใบนั้นยังเล็กมากถ้าครูผ่า cross section
ว่าหนูจะเห็นไอ้สีเขียวที่เรียงกันแน่นแล้วก็มันไม่ได้แยกชัดเจนว่าเป็นพาลิเซดหรือเป็นสปันจี้ส่วนนี้คือก้านใบที่พอยเตอร์ชี้อยู่เพราะตรงนี้เดี๋ยวจะเจริญไปเป็นไซเลมกับโฟเอมตอนนี้ยังยากอยู่แต่ครูให้ดูว่าจริงๆแล้วเราสามารถศึกษาเองได้มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรส่วนที่เล็กที่สุดของพืชคือเซลล์หลายๆเซลล์ทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเยื่อเป็นอวัยวะเป็นระบบแล้วก็เป็นร่างกายแต่ละอวัยวะเขาก็จะมีเนื้อเยื่อครบทั้ง3ชั้นที่เป็น permanent tissue ก็คือเป็นผิวเป็นพื้นและเป็นท่อซึ่งในนี้เขาเขียนว่าในนะแต่ผมเรียกว่าท่อเพราะได้เข้าใจง่ายชาร์ตนี้ม .6 ครูให้กระจายออกมาเป็นรายละเอียดพอสมควรละม .5 เดี๋ยวครูส่งของพี่ให้ดูนะคะแล้วหนูก็ไปทำเป็นของหนูเองถามว่าทำไมต้องทำเป็นของตัวเองก็นั่งลอกคนอื่นมาเหมือนกันหนูการเขียนด้วยตัวเองนะมันจำได้ง่ายกว่าการนั่งฟังคนอื่นหลายหลายรอบเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ใช้เวลาน้อยกว่าและประสิทธิภาพดีกว่าครูจะให้หนูทำทีนี้เวลาหนูทำงานส่งครูหากหนูไม่เรียบเรียงแม้แต่ตัวอักษรแปลว่าหนูไม่ได้เรียบเรียงความคิดอันนี้มันคือการเรียบเรียงและจัดแจงความคิดถ้าตัวอักษรหนูยังเละเทะเส้นสายหนูยังเละเทะไม่ยอมจับกลุ่มสิ่งที่มันเหมือนกันแล้วอยู่ด้วยกันแปลว่าไม่ถูกเรียบเรียงที่ครูให้ทำเพราะว่างานของบทนี้หนึ่งชิ้นคือต้องทำต้องอ่านหนังสือแล้วก็ทำชาร์ตนี้ด้วยตัวเองแต่อันนี้คือครูทำให้ดูและหนูใช้ชาร์ตนี้ในการเรียนทุกครั้งเพื่อมีความเข้าใจทุกครั้งมันคุ้มจึงต้องทำเนื้อเยื่ออันแรกที่จะพูดถึงคือ apical meristem ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเจริญเวลาหนูอ่านชาร์ตเพื่อให้ตัวเองจำได้หนูต้องพูดว่าเนื้อเยื่อแบ่งเป็นเนื้อเยื่อเจริญกับเนื้อเยื่อถาวรเนื้อเยื่อเจริญมี3อันก็คือปลายยอดปลายรากเหนือข้อและด้านข้างเอาภาษาไทยก่อนนะถ้าภาษาอังกฤษไม่ไหวเอาภาษาไทยให้ได้ก่อนเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดปลายรากมันก็จะมีชื่อเรียกของมันเป็น apical root meristem กับ apical shoot shoot เวลาหนูชูตบาสมันขึ้นข้างบนใช่ไหมยอดก็คือใบกับลำต้นมันขึ้นข้างบนเขาเลยเรียก apical shoot ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเจริญที่พบทั้งในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วน intercalary meristem เป็นเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อซึ่งจะพบเฉพาะในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทีนี้ปัญหาของบางคนคือหนูไม่เคยรู้เลยว่าอะไรคือพืชใบเลี้ยงคู่อะไรคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวซึ่งในสไลด์เนี่ยครูจะพิมพ์ไว้ให้มาจากชีทประถมเป็นชื่อพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั้งหมดต่อไปเนื้อเยื่อเจริญแบบที่3คือ lateral meristem ที่เรียกว่าเป็นแคมเบียมโน้ตไว้ว่าพบเฉพาะในพืชใบเลี้ยงคู่ไม่พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพบที่รากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ไม่พบที่รากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่เวลาโน้ตเราโน้ตให้สั้นที่สุดเพื่อไม่ให้ชาร์ตเรารกพอเราเรียนเสร็จเรามามองภาพรวมเราก็จะเริ่มเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นได้ดีขึ้นครูจะไปที่ apical meristem จริงๆครูลังเลนะว่าจะให้ดูแบบ time lapse ก่อนดีไหมคอนคือข้าวโพดมันเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนบีนคือถั่วเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงคู่จริงครูเคยเปิดถั่วให้หนูดูรอบนึงแล้วตอนที่หนูเรียนการงอกของเมล็ดให้ดูอีกรอบขอเริ่มตั้งแต่ตอนต้นเพราะว่าการงอกของรากและยอดมันเป็นการทำงานของ apical root meristem และ apical shoot นี่หนูจะเห็นรากงอกมาเรื่อยๆแต่จริงๆ zone of division น่ะมันไม่ได้อยู่ด้านบนนะ zone of division มันอยู่ด้านล่างเพราะจริงๆมันแบ่งเซลล์ขึ้นข้างบนแล้วลงข้างล่างแต่เราจะเห็นมันรากลงข้างล่างเรื่อยๆแปลว่า zone นี้คือ zone of maturation ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าหนู cross section หนูจะเห็นครบทั้งผิวพื้นและท่อเพราะฉะนั้นตัวล่างสุดคือหมวกราก zone of division ก็น่าจะอยู่แถวนี้แล้วก็เป็น zone of elongationถ้าเริ่มเห็นขนรากตรงไหนก็จะเป็นโซนออฟแมทริเชนอันนี้ก็จะมีเพอริไซเคิลที่แบ่งเซลล์ออกมาแล้วเป็นรากแขนงเรียบร้อยแล้วคำถามว่าเนี่ยคือรากทั้งหมดใช่ไหมที่มันเป็นเอพิคอลรูทมาริสเตมคำตอบคือไม่ใช่เอพิคอลรูทมาริสเตมน่าจะอยู่แถวนี้เพราะข้างบนเป็นแมทริเชนนุชว่าเอพิคอลรูทมาริสเตมอยู่ที่แมทริเชนไม่ได้แปลว่าอันนี้จะมีลาเทอรัลมาริสเตมคือแคมเบียมเพราะว่านี่คือพืชใบเลี้ยงคู่ตอนนี้หนูเห็นการทำงานของ apical root
แต่ยังไม่เห็นการทำงานของ apical shoot เพื่อไปเลี้ยงคู่ในเมล็ดจะถูกดันขึ้นนี่หนูจะเริ่มเห็นยอดนี่คือการทำงานของ apical shoot ที่เริ่มหลังจาก root ยอดเริ่มหลังรากเวลายอดเจริญเนี่ยใบมันก็จะยืดยาวขึ้นเรื่อยๆพอใบคู่ที่หนึ่งออกมาใบคู่ที่สองก็เริ่มสร้างต่อโทษนะคะคือครูจะต้องกดให้เห็นตรงนี้ค่ะให้เห็นยอดเล็กๆเนี่ยอันนี้ก็จะสุกสร้างต่อเป็นใบคู่ที่สองแล้วเดี๋ยวใบคู่ที่สามคู่ที่สี่ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งมันเป็นการทำงานของ apical shoot meristem ก็คือเนื้อเยื่อเจริญที่อยู่ปลายยอดอันนี้หนูครูต้องการให้หนูเข้าใจว่าพืชใบเลี้ยงคู่ก็มีการเจริญขั้นที่หนึ่งคือ primary growth ที่เป็นการเจริญในแนวดิ่งซึ่งเป็นการทำงานของทั้ง apical root และ apical shoot meristem ต่อไปให้ดูพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคือ conidium อย่ามาขาย iPad ฉันเหมือนเดิมสิ่งแรกที่งอกออกมาจากเมล็ดคือรากไม่ว่าจะเป็นใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงเดี่ยวเพราะฉะนั้นเนื้อเยื่อที่ทำงานก่อนคือ apical shoot apical root ค่ะ sorry root คือรากเราจะเห็นว่าโหมีขนรากทั่วไปหมดแปลว่า maturation zone มันเกิดเร็วมากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมันไวกว่าพืชใบเลี้ยงคู่นะคะมัน zone of division ที่เป็นโซนของการแบ่งเซลล์นี่จะอยู่ข้างล่างมากๆเลย apical shoot เริ่มทำงานก็จะมีการเจริญของยอดรวมแล้วคือการเจริญในแนวดิ่งนี่คือ primary growth สรุป apical meristem ที่อยู่ปลายยอดปลายรากพบทั้งในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทันไหมแต่ข้าวโพดใบมันไม่ได้ออกมาเป็นคู่นะคะให้ดูเพื่อที่จะได้เห็นว่าเวลามันงอกมันงอกอย่างนี้นะจ๊ะ ส่วนคลิปเวลาคนอินเดียคนฝรั่งอธิบายไปดูนะคะเขามีวิธีอธิบายของเขาเมื่อกี้หนูเห็นการงอกของเมล็ดเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่รากส่วนรากก็จะเป็น apical root นี่คือ zone of division เป็นโซนของการแบ่งเซลล์apical root meristem อยู่ตรงนี้ส่วน apical shoot หนูก็ไปดูที่ยอดเนี่ยไอ้สองง่ามนั้นก็คือใบอ่อนแล้วมันก็จะมีเซลล์ขนาดเล็กและมีจำนวนมากอัดกันอยู่ที่ปลายตรงนี้และแบ่งเซลล์ตลอดเวลาเราเรียกกันนี้ว่า apical shoot meristem หรืออาจจะเรียกว่า apical meristem of shoot เนื้อเยื่อเจริญปลายยอดทั้งสองอันนี้พบทั้งในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเกี่ยวข้องกับการเจริญในแนวดิ่งโอเคไหมแต่อันนี้เราต้องลงลึกว่ามันอยู่ตรงไหนของรากและอยู่ตรงไหนของยอดเพราะเราเรียนเรื่องเนื้อเยื่ออยู่นี่คือหนังสือเรียนถ้าหนูอ่านหนังสือเรียนอย่างเดียวแล้วไม่ทำความเข้าใจหนูมึนแน่ๆเพราะครูให้หนูเข้าใจก่อนแล้วค่อยลงข้อความในหนังสือเรียนสรุป apical meristem มี2ที่คือมีที่รากกับมีที่ยอดแล้วก็เรียก apical shoot กับ apical root shoot ยอด root รากนะคำศัพท์ไม่ยากนะ root คือรากนี่เกี่ยวข้องกับการเจริญขั้นปฐมภูมิคือ primary growth โน้ตไว้ด้วยนะคะคือการเจริญในแนวดิ่งช่วงแรกของชีวิตแต่ว่ารูปมันไม่ดีตรงไหนยังไม่หนังสือเรียนอันที่เป็น primary growth คือฝั่งซ้ายคือรูปกอไก่กับขอไข่นั่นคือ primary growth แต่ดูรูปคอควายว่ามันมีอะไรโผล่มามันมี vascular cambium ซึ่ง vascular cambium มันไม่ใช่ apical meristem โน้ตไว้ด้วยในหนังสือ vascular cambium เป็น cambium เป็น lateral meristem ซึ่งจะพบในพืชใบเลี้ยงคู่ทั้งที่รากและลำต้นที่รากคืออยู่ระหว่างไซเลมกับโฟลเอมที่ลำต้นก็อยู่ระหว่างไซเลมกับโฟลเอมโดยไซเลมจะอยู่ข้างในและโฟลเอมจะอยู่ข้างนอกครูสั่งให้ทำอะไรได้ยินไหมคะคุณนี่หลับอยู่อะไรก็ได้ตบหัวฟื้นขึ้นมา primary growth คือการเจริญขั้นปฐมภูมิเกี่ยวข้องกับ apical meristem ทั้ง apical root apical shoot ซึ่งพบทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมันหมายถึงรูปกอไก่และขอไข่ไม่ใช่รูปคอควายแต่มันดันใส่รูปเดียวกันรูปคอควาย
ไม่ใช่เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายไม่ใช่ apical meristem แต่เป็นเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเป็น lateral meristem คือข้อที่3ในชาร์ตของหนูเป็น lateral meristem เรียกสั้นๆว่า cambium ซึ่งพบเฉพาะในพืชใบเลี้ยงคู่ทั้งรากและหลังต้นนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ primary growth นะคะฝั่งนี้เกี่ยวข้องกับ secondary growth คือการเจริญขั้นที่2ที่จะพบในพืชใบเลี้ยงคู่เท่านั้นวงเล็บการเกิดวงปีโน้ตไว้ด้วยค่ะหนังสือดันใส่หน้าเดียวกันทันไหมกูไปต่อ intercalary meristem นี่คือเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อพืชที่มีข้อปล้องชัดเจนคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่พืชใบเลี้ยงคู่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวคืออะไรอ้อยไผ่กล้วยข้าวหญ้ามะพร้าวหมากตันข้าวโพดกล้วยไม้พุทธรักษาทับพึ่งถิ่นค่ะขมิ้นดาคายหอมกระเทียมนี่คือทั้งหมดที่เคยท่องตอนเด็กโน้ตคือข้ออินเตอร์โนดระหว่างข้อคือปล้องอินเตอร์คาร์ลอรี่มาริสเตนคือเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อนั่นคือตำแหน่งของมันถ้าเป็นรูปหนังสือคือรูปนี้ในหนังสือเอาเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อไปอยู่ข้อที่3นั่นกูไม่เอาถามว่าทำไมครูเอาอินเตอร์คาร์ลอรี่มาอยู่ข้อที่2เหตุผลก็เพราะอินเตอร์คาร์ลอรี่มันเป็นแนวดิ่งเป็นแนวดิ่งเหมือนเอพิคอลมาริสเตนครูต้องการให้หนูกรุ๊ปในชาร์ตว่า2อันแรกคือแนวดิ่งอันสุดท้ายคือด้านข้างเข้าใจใช่ไหมถามว่าถ้าเราสังเกตรูปขอไข่คืออะไรเป็น permanent tissue ไม่ใช่ meristematic tissue รูปขอไข่เป็นเนื้อเยื่อถาวรไม่ใช่เนื้อเยื่อเจริญมันไม่ใช่ point รูปขอควายต่างหากที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญมันเราเห็นอะไรที่มันต่างกันเนื้อเยื่อถาวรมันจะมีความเป็นสีแดงเยอะความสีแดงคือความย้อมติดสีของลิปิดนั่นคือมีลิกนินซูบรินที่ผนังเซลล์มีเซลล์ที่ตายแล้วเยอะแต่รูปคอควายอ่ะมันคือเซลล์ที่กำลังแบ่งเซลล์อยู่พอเป็นเซลล์ที่กำลังแบ่งเซลล์อยู่แล้วมันไม่ตายมันคือเซลล์ใหม่ๆพอย้อมแล้วมันไม่ค่อยติดสีหนูเห็นปะไม่มีติดสีแดงมีติดอยู่บ้างนิดหน่อยติดส่วนไหนคือส่วนที่เป็นไซเลมซึ่งต้องเป็นเซลล์ที่ตายแล้วโดยปกติของมันเพราะฉะนั้นสองรูปเทียบกันแล้วก็พูดถึงการย้อมติดสีแล้วบอกว่าไอ้สีนั้นย้อมติดสารประเภทลิปิดย้อมติดผนังเซลล์ที่เป็น secondary cell wall มันก็จะรู้ทันทีเลยว่าอันที่ไม่ติดคืออันที่เป็นเซลล์ใหม่อันที่เป็นเซลล์ใหม่คือเพิ่งแบ่งเซลล์มาคือเป็น meristematic tissue ผ่านนะอันที่3 lateral meristem จริงๆตรงนี้เนื้อหามันเยอะมากนะคะเพราะมันเกี่ยวข้องกับ secondary growth แต่ครูจะพูดแค่ว่ามันมีเฉพาะในพืชใบเลี้ยงคู่ทั้งที่รากและที่ลำต้นนี่ครูจะพูดเท่านี้เท่ากับที่พิมพ์ไว้ให้หนูจำซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเจริญขั้นที่2ก็คือ secondary growth คือการเกิดวงปีของพืชใบเลี้ยงคู่นั่นเองรากพืชใบเลี้ยงคู่อยู่ไหนแคมเบียมกูวาดให้ดูแล้วนะคะเมื่อวานอยู่ระหว่างไซเลมกับโฟลเอมตรงนี้มี4แฉกก็จะมี4โค้งตัว L แล้วก็หาให้เจอก่อนในพืชใบเลี้ยงคู่ไหนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวข้อลำเลียงเรียงเป็นระเบียบคือพืชใบเลี้ยงคู่ไม่เป็นระเบียบคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเพราะฉะนั้นไอ้ที่กั้นอยู่ระหว่างไซเลมและโฟลเอมอะวงรัศมีอันนี้คือ lateral cambium เอาเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูค่อยไปอธิบายเรื่อง secondary growth และการนับวงปีซึ่งนั้นเข้าใจยากที่จริงเดิมเนี่ยครูจะทำ primary growth กับ secondary growth เปรียบเทียบไว้เลยนะตอนนี้ขอกระโดดข้ามเพราะว่าบางคนยังไม่ชินเนื้อเยื่อพืชแคมเบียมจริงๆแล้วมันมี2ประเภทคือมีคอร์แคมเบียมกับวาสคิลาแคมเบียมแคมเบียมทั้งคู่นะแปลว่าแบ่งออกด้านข้างทั้งคู่คอร์แคมเบียมคือแคมเบียมที่แบ่งออกด้านนอกแล้วได้คอร์คือได้เปลือกไม้ได้บาร์กแต่ถ้าเป็นวาสคิลาแคมเบียมคือแคมเบียมด้านในที่แบ่งแล้วได้โฟลเอมกับไซเลมแคมเบียมเป็นลาเทอรัลมาริสเตมเสมอมี2แบบคือคอร์แคมเบียมกับวาสคิลาแคมเบียมคอร์กแคมเบียมแบ่งออกด้านนอกได้คอร์กเปลือกไม้วาสคิลาแคมเบียมแบ่งออกด้านนอกได้โฟลเอมแบ่งเข้าด้านในได้ไซเลมวาสคิลาแคมเบียมอยู่นี่โฟลเอมอยู่นี่ไซเลมอยู่นี่เอาใหม่นะดูที่กูชี้ด้วยวาสคิลาแคมเบียมเนื้อเยื่อเจริญอยู่นี่แบ่งเข้าด้านในได้ไซเลมอยู่นี่แบ่งออกด้านนอกได้โฟลเอมอยู่นี่แคมเบียมแบบที่2คือคอร์กแคมเบียมจะแบ่งออกด้านนอกเท่านั้นและจะได้คอร์คือบาร์กและที่หนูเห็นทั้งหมด
เป็นไดคอตเป็นพืชใบเลี้ยงคู่และนี่คือส่วนของลำต้นเป็นส่วนของสเต็มลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่จะมีเนื้อไม้มีเปลือกไม้ที่ชัดเจนเพราะมีแคมเบียมนี่แหละค่ะลอกเปลือกไม้ออกได้แต่เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันอีกนานนะว่าอะไรคือเปลือกไม้อะไรคือเนื้อไม้อะไรคือฮาร์ดวูดแซฟวูดบาร์กนู่นนี่นั่นยาวคราวนี้อันนี้อะไรหนังสือเรียนไม่ได้พูดนะแต่หนังสือเสริมชอบพูดไม่ได้ยากอะไรโปรโตคือก่อนที่จะเป็นโปรโตเดิมก่อนที่จะเป็นเดอร์มิสเพราะพอมันเจริญสักพักมันจะเป็นอีพีเดอร์มิสโปรแคมเบียมคือก่อนที่มันจะเป็นแคมเบียมกราวเมริสเตมก็คือเนื้อเยื่อพื้นเนื้อเยื่อพื้นคือเนื้อเยื่อที่ไม่ได้ทำหน้าที่แบ่งเซลล์ตั้งแต่แรกอันนี้เขาเอา lateral meristem แหล่งสุเรียนนะคะนี่ข้อความแหล่งสุเรียนเกี่ยวข้องกับ secondary growth แต่ในชาร์ตของหนูครูให้ไว้ข้อ3เพราะครูให้แยกแนวดิ่งกับแนวด้านข้างซึ่งแคมเบียมมี2ประเภทคือ vascular cambium ที่แบ่งแล้วได้ไซเลมกับโฟเอมเขียนย่อๆเลยนะคะอีนี่แบ่งแล้วได้ไซเลมกับโฟเอมคอร์แคมเบียมแบ่งแล้วได้เปลือกไม้คือได้คอร์กเดี๋ยวครูค่อยอธิบายอีกทีเรื่องเนื้อไม้กับเปลือกไม้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สสวทก็ใส่ใจอธิบายคร่าวๆไม่ได้มันสรุปวันนี้ก็ได้แค่ meristematic แต่หนูจะชินคำศัพท์มากขึ้นได้ไปขานี้นะคะแล้วค่อยต่อที่ permanent tissue permanent tissue ครูก็จะเรียงไว้บวกเนื้อหาในหนังสือเรียนด้วยโอเคคงต้องปล่อยเพราะหนูต้องไปเรียนวิชาอื่นต่อ